สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมะจากมาอาร์ตสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการวาดโปสเตอร์หนังเรื่องคังคู่ใบนะครับที่กำลังฉายทาง Netflix ในตอนนี้และได้รับความนิยมอย่างมากเลยครับโปสเตอร์หนังเรื่องคังคู่ใบเนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่ดูแล้วมันจะดูวินเทจนะครับเหมือนโปสเตอร์โบราณโปสเตอร์โปรแกรมหนังโบราณตามโรงหนังเลยนะครับซึ่งทำให้ผมนึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่ผมไปดูหนังนะครับเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยหนังก็จะไม่ได้อยู่ในโรงหนังนะครับไม่ใช่สมัยโบราณนี่โรงหนังก็จะไม่ได้อยู่ในห้างนะครับจะอยู่นอกห้างแล้วเขาก็จะเขียนโปรแกรมหนังเนี่ยใส่แผ่นไม้ใหญ่ๆขนาดเท่ากับตึก 1-2-3 ชั้นเลยครับแล้วก็โรงสีแบบจัดจ้านแสงเงาจัดจ้านนะครับมันมากแล้วก็แบบใส่สีสะท้อนแสงอะไรเข้าไปเนี่ยรู้สึกแบบภาพมีชีวิตมากมันมากเวลาเราจะไปโรงหนังนี้เราเห็นโปรแกรมหนังนี้อยากดูหนังขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่ามันสนุกครับทำให้ผมอยากวาดรูปหัดวาดรูปเลยครับอยากเรียนวาดรูปเลยซึ่งโปสเตอร์หนังคังคู่ใบเนี่ยทำให้นึกถึงในตอนนั้นเลยครับอารมณ์แบบนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะลองวาดดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองฝึกวาดดูก็ลองดูวาดตามไปด้วยกันได้เลยนะครับและในระหว่างวาดนี้ผมก็จะเล่าหนังเรื่องคังคู่ใบแล้วก็ประวัติเล็กๆน้อยๆให้ฟังด้วยนะครับเพื่ออรรถรสในการรับชมนะครับเราไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมก็จะลงสีรองพื้นแบ็คกราวด์ก่อนนะครับเป็นการลงสีในรอบแรกก็ลงสีผนังข้างหลังเป็นสีฟ้าแล้วก็ลงสีข้างล่างเป็นสีน้ำตาลในรอบแรกครับเป็นสีรองพื้นก่อนสีคลิกต้องลงประมาณ 2-3 รอบเลยนะครับมันถึงจะเป็นสีที่มีม้วนแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับในรอบแรกมันก็จะยังไม่เรียบแล้วยังเห็นแบบเป็นโปร่งแสงอยู่ผมก็ค่อยๆลงรอบที่2มันก็จะเริ่มสีเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเห็นว่าตรงผนังข้างหลังผมเริ่มลงเป็นสีเขียวมิ้นท์ละมันก็จะดูมืดทึบมากยิ่งขึ้นนะครับโทนของภาพนี้จะเป็นโทนที่มืดทึบนะครับตรงส่วนล่างของด้านขวาของภาพก็จะเป็นสีที่เข้มมากเป็นสีมืดเป็นเงามืดตรงนั้นนะครับมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยตรงใต้โต๊ะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มจะใช้สีน้ำตาลผสมสีแดงสีเขียวอะไรประมาณนี้ให้สีมันเข้มขึ้นเราจะไม่ใช้สีดำนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สีดำสีมันจะด้านนะครับมันจะทำให้ภาพไม่สวยจะเห็นว่าภาพในรูปนี้มันจะเป็นสีมืดครึ้มก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้สีดำนะครับตอนนี้ก็จะลงสีของกำแพงนะครับกำแพงข้างหลังกำแพงข้างหลังนี้ก็จะเป็นสีเขียวมิ้นแล้วก็จะเป็นสีขาวเหมือนสีลอกหรือว่าสีที่ทายังไม่เสร็จยังไม่สวยอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นการออกแบบของโปรแกรมหนังในเรื่องนี้ที่จะทำให้แบบรู้สึกถึงแบบความไม่สมบูรณ์แบบความไม่ได้เรียบเนียนนะครับเป็นรายละเอียดที่บอกเล่าในตัวกำแพงตรงนี้ว่าแบบชีวิตต้องต่อสู้และดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของคังคู่ใบในหนังเลยนะครับว่าเขาเรียกร้องสิทธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นถึงโปรแกรมหนังที่แบบมีความแบบไม่ได้เรียบเนียนในการลงสีก็จะมีสีข้างหลังแบบดูเหมือนแบบสีขรุขระอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูอีกแบบนึงมันก็สวยดีนะครับทำให้แบบมีเรื่องราวอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตอนนี้ผมก็จะลงสีเข้มในการกำหนดสีเข้มเลยนะครับในการลงตัวเสื้อผ้าละเป็นรอยยับของเสื้อผ้าก็จะลงเป็นสีที่เข้มหน่อยเพื่อจะมาร์กจุดว่าตรงนี้เป็นรอยยับมันเป็นแบบนี้แบบนี้ครับเห็นว่าผมลงส่วนนึงแล้วผมก็จะข้ามไปลงอีกส่วนนึงเพราะว่าผมจะรอให้ตรงนั้นแห้งแล้วผมค่อยกลับมาลงใหม่และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะไปลงส่วนอื่นๆมันจะสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครแบบศึกษาการวาดรูปอยู่ก็ลองสังเกตดูนะครับมันจะเป็นทำแล็บก็น่าจะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่าอ๋อลงสีประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะค่อยๆเล่าเสริมเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะลงสีของตัวกางเกงตัวกางเกงจะเห็นว่าฝั่งขวากับฝั่งซ้ายมันเหมือนคนละสีกันแต่จริงๆมันเป็นสีเดียวกันแต่ว่าในโทนหนังของสมัยโบราณนะเขาแบบต้องการความมันของสีและแสงเขาเลยทำให้แบบการสะท้อนของสีที่ขึ้นมาจากพื้นข้างล่างนะทำให้กางเกงอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นสีน้ำตาลแต่จริงๆมันเป็นสีเดียวกันฉะนั้นสีสะท้อนในโปรแกรมหนังแบบนี้สไตล์อย่างนี้ก็จะเวอร์หน่อยนะครับเวลาสะท้อนเข้าไปในตัวเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็จะเก็บสีที่มันเป็นสีอ่อนของกางเกงเห็นไหมครับมันจะเป็นสีขาวแต่ผมไม่ได้ลงสีขาวแบบเข้มๆนะครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่ตรงโต๊ะอาจจะเป็นสีขาวแบบชัดเจนเพราะว่ามันเป็นแสงเงาที่แบบสาดเข้ามาทางฝั่งที่สว่างแล้วมาถึงตรงนั้นก็จะเห็นเป็นขอบโต๊ะที่คมมันก็จะเป็นแบบสีขาว
ทำให้รู้สึกถึงความแบบความสนุกนะครับตอนนี้ลงสีตัวหนังสือผมจะเห็นว่าผ้าใบที่วาดรูปมันจะเป็นสีขาวผมไม่ได้เว้นตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับผมจะลงสีน้ำตาลอ่อนแล้วผมค่อยมาลงสีขาวทับทีหลังเพราะว่าถ้าผมเว้นสีขาวไว้มันจะแข็งมากโทนสีมันจะไม่ไปด้วยกันกับภาพผมก็เลยต้องลงสีน้ำตาลอ่อนก่อนแล้วก็มาลงสีขาวทับทีหลังนะครับมันถึงจะแบบเป็นมิติเดียวกันในการลงสีตัวหนังสือสีขาวมันก็รอบแรกก็จะเห็นว่ามันยังไม่ได้เรียบมากลงสีขาวทับประมาณ 2-3 รอบนะครับมันถึงจะเรียบเขียนสีคือก็ต้องใจเย็นนิดนึงเหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าตรงแขนของคางคู่ใบมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบสีน้ำตาลมากเลยเหมือนสีน้ำตาลเหมือนสีกางเกงเลยมันเป็นสีสะท้อนจากข้างล่างส่องเข้าไปที่แขนนะครับก็เลยทำให้ดูว่าแขนข้างคู่ใบเนี่ยเป็นสีเดียวกับกางเกงอีกฝั่งนึงเลยเป็นสีน้ำตาลนี่คือความสนุกของโปรแกรมหนังสมัยโบราณเลยนะครับเหมือนกับตรงเสื้อครับจะเห็นว่าเสื้อฝั่งนึงจะเป็นสีน้ำตาลอีกฝั่งนึงจะเป็นสีเขียวมิ้นซึ่งจริงๆแล้วเสื้อหน้าจะเป็นสีแบบสีออกไข่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขาให้อีกฝั่งนึงมันมืดแล้วก็เขาอยากให้สีกำแพงสะท้อนเข้าไปที่เสื้อมากๆก็เลยทำให้เสื้ออีกฝั่งนึงกลายเป็นสีเขียวมิ้นเลยครับเป็นการสะท้อนแสงของวัตถุรอบข้างเข้ามาข้างในตัวนะครับมันเหมือนการแบบว่าทำให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนเข้ามาแล้วก็จะแบบเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้ซึ่งโปรแกรมหนังเรื่องนี้เขาคงสะท้อนอย่างนั้นเพราะว่าจะเห็นว่าการสะท้อนมันแบบเบอร์มากเลยนะครับสีแบบเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยทำให้เรื่องราวในภาพเดียวเนี่ยนั่งอยู่เฉยทำให้ดูแบบมีเรื่องราวเยอะมากโดยการสะท้อนของสีเลยนะครับตอนนี้ผมก็ลงสีที่มันอ่อนตรงเสื้อเพราะว่าแสงสาดเข้ามาในฝั่งทางด้านซ้ายก็จะทำให้แบบเห็นแสงเงาที่ชัดเจนมากแล้วก็การลงสีเนี่ยก็จะแบบเขาจะทิ้งทีแปรงเลยนะครับในโปรแกรมหนังสไตล์หนังสมัยโบราณก็จะทิ้งทีแปรงไว้เยอะมากจะทำให้แบบภาพมันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวถึงความสนุกความมันของโปรแกรมหนังเลยครับแล้วก็ตรงที่ส่วนที่มืดของภาพในตัวคนในตรงยับรอยยับของเสื้อผ้าในตรงเงาสะท้อนอะไรเงี้ยจะเห็นว่าโปรแกรมหนังตรงนี้จะมืดมากเหมือนหนังจะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความมืดอยู่ในเรื่องราวของชีวิตของคู่ใบแต่ครั้งคู่ใบก็อยู่กับมันได้แล้วก็แบบต่อสู้มันจนได้นะครับแล้วก็จะมีแสงแบบสะท้อนเข้ามาอีกฝั่งนึงถึงแสงจะไม่มากแต่เขาก็ต่อสู้มันได้อยู่กับมันได้ในสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยโทนสีมันจะทำให้รู้สึกเหมือนอึดอัดเหมือนแบบไม่น่าอยู่เท่าไหร่มันเป็นการแบบบอกเล่าผ่านทางโทนสีของโปรแกรมหนังครับเพื่อทำให้คนได้รู้ไปไหนๆว่าอ๋อหนังมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะซึ่งถ้าเป็นหนังรักก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งเลยครับเราจะรู้ทันทีเลยซึ่งโทนสีแสงสีอะไรเงี้ยบอกสไตล์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงรายละเอียดของตัวผิวหนังนะครับผมก็จะลงสีเข้มมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับก็เป็นสีที่ไม่ได้เข้มสุดนะครับสีเข้มประมาณนึงมาร์กไว้ว่าตรงนี้มันเป็นสีเข้มแล้วก็ค่อยๆลงสีอ่อนไปที่หลังซึ่งในสมัยก่อนเขาก็ใช้สีพลาสติกนะครับสีทาบ้านอะไรวาดลงบนแผ่นไม้ใหญ่ๆเลยนะครับก็เป็นเทคนิคเดียวกับสีอะคริลิกเลยนะครับในสมัยก่อนนั้นเขาวาดแบบรูปใหญ่มากประมาณตึก1ชั้น1 2ชั้นเลยนะครับเพราะสมัยนั้นน่าจะไม่มีแบบอิงค์เจ็ตอะไรขนาดนั้นก็จะวาดเลยแต่ก็มีเสน่ห์แบบนึงครับเพราะว่าดูแล้วแบบมันมากอยากเข้าไปดูหนังเลยครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บแสงเงาบนหน้าของหางคู่ใบนะครับเริ่มไล่แสงที่อ่อนแล้วแสงก็จะมีแสงที่แบบจ้ามากๆก็คือแถวๆหน้าทางฝั่งซ้ายตรงฝั่งขวาก็จะมีเงาสว่างอีกนิดนึงนะครับมันเป็นแบบไฮไลท์ซึ่งแบบเป็นภาพที่แบบเหมือนแบบในความมืดก็จะมีความสว่างส่องเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผมอยากวาดรูปนี้เพราะว่าแสงเงามันฉูดฉาดมากเลยครับในเรื่องคางคู่ใบนี้ก็เขาบอกว่าคางคู่ใบไม่ได้เป็นโสเภณีนะครับในอีกบางที่เขาบอกมาอย่างนั้นว่าเป็นแบบนักเคลื่อนไหวเฉยๆอะไรอย่างนี้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักเคลื่อนไหวทางสังคมแต่ว่าในหนังนี้เขาบอกว่าเป็นโสเภณีแล้วก็แบบต่อสู้จนเรียกร้องสิทธิ์ของสิทธิได้แบบดูแลเพื่อนฝูงแล้วเพื่อนฝูงรักเหมือนเป็นหัวหน้าแล้วก็แบบอันดับแรกเขาก็ทำให้เกิดวันหยุดได้ทำให้ต่อสู้จนแบบโสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายมีสวัสดิการอะไรอย่างนี้ครับ
ลูกของโสเภณีก็สามารถเรียนหนังสือได้ในโรงเรียนดีๆซึ่งในสมัยก่อนเขาแบบไม่ให้เรียนหนังสือในโรงเรียนดีๆนะครับเพราะว่าแบบเขาอาจจะแบบกีดกันแต่เขาต่อสู้จนแบบทำให้เกิดสิทธิตรงนี้ขึ้นมาในหนังเนี่ยคังคู่ใบก็ได้ทำความรู้จักกับมาเฟียนะครับก็ไปขอให้มาเฟียช่วยเหลือในตอนที่คังคู่ใบถูกซ้อมนะครับแล้วมาเฟียก็แบบรักคังคู่ใบมากเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะครับซึ่งถ้ามองจากตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับเพราะว่าเขาสามารถแบบบริหารงานต่างๆและแบบมีคนที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นแบบไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับสมัยก่อนแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะได้สิทธิตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความสามารถอะไรบางอย่างที่จะทำให้แบบเขาไว้วางใจได้เลยนะครับและเขาก็ได้มีโอกาสได้พบกับนายกเลยนะครับในตอนนั้นแล้วก็แบบนายกก็แบบให้ความช่วยเหลือนะครับตอนที่คังคู่ใบเข้าไปพบกับนายกนะครับในสิ่งที่คังคู่ใบต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของการที่เขาทำงานอยู่ในด้านนี้นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่สนุกมากเลยนะครับซึ่งในการสาธิตการวาดรูปนี้ผมก็จะแบบพูดแบบคร่าวๆไปนะครับซึ่งเราสามารถดูจากไทม์แลปส์ได้เลยเพราะว่าในไทม์แลปส์เนี่ยก็จะแบบค่อนข้างที่จะบอกละเอียดอยู่ว่าลงสีอะไรยังไงนะครับซึ่งถ้าใครแบบอยากรู้การวาดรูปอะไรมากกว่านี้หรือว่าแบบมีข้อมูลเพิ่มเติมลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้ายังไงก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมาอาร์ตด้วยครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะสาธิตการวาดรูปหรือไปวาดรูปนอกสถานที่ที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ